วันนี้คุณแม่จะชวนให้พวกเราตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมและสิ่งสูงสุดในการที่จะไปถึงเป็นการเกิดที่ไม่เกิดในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรเสถียรธรรมสถานมีนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยในการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากภาคอย่างมีธรรมเราจึงใช้คำว่านวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยนะคะชีวิตที่พ้นทุกข์ทุกคนสามารถเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์ได้ถ้าศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ธรรมจึงศักดิ์สิทธิ์เสมอในจิตใจของเราค่ะเสถียรธรรมสถานทำงานมา30ปีการเข้าสู่ทศวรรษที่4นี้จึงทำให้เราอาจหาญอย่างมีธรรมเราได้ขยายการทำงานออกไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์หุบเขาที่เราจะชวนผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมในแง่งามของนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยคือการมาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ค่ะการปลูกชีวิตของมนุษยชาติให้รับใช้ผู้อื่นได้จึงเป็นงานในทศวรรษต่อไปที่เสถียรธรรมสถานรู้สึกซาบซึ้งและต้องขออนุโมทนาต่อคุณย่าบุญเกลือยศสิงห์ที่ได้บริจาคที่ดินผ่านลูกหลานและทำให้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะทำให้เรามาช่วยกันกินอยู่หลับนอนอย่างไรอย่างมีธรรมธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant